เรื่องของร่างทรงกันบ้างครับช่วงนี้มีเยอะเหลือเกินแล้วก็มีหลายพื้นที่ด้วยล่าสุดทางด้านประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนะครับนำผู้เสียหายเข้าไปร้องเรียนที่กองปราบหลังจากที่มีคนมาบอกว่าถูกร่างทรงหลอกว่าสามารถติดต่อสื่อสารกับอดีตบุรพกษัตริย์ได้นะครับเราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณสุภรัตน์สาครรัตน์ครับรายงานสดเข้ามาจากกองบังคับการปราบปรามครับคุณสุภรัตน์เชิญครับเชิญค่ะค่ะคุณปวีณาคุณพัทรพลคะกลุ่มตัวแทนผู้เสียหายนะคะที่ถูกหลอกให้หลงเชื่ออดีตร่างทรงบุรพกษัตริย์นะคะได้เดินทางร้องทุกข์ที่กองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีในฐานความผิดมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ค่ะนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมร่วมกับนายธนัทแฟนพันธุ์แท้จตุคามและบีฟโกสเพจสมาคมต่อต้านสิ่งงมงายเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาวแสงสุริยเทพมหาสุริยาที่แอบอ้างเป็นร่างทรงของอดีตบุรพกษัตริย์โดยนายอัจฉริยะเปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับการประทับร่างทรงผ่านโลกออนไลน์แล้วแอบอ้างว่าสามารถสื่อสารกับอดีตบุรพกษัตริย์ได้เกรงว่าจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่หลงเชื่อและเข้าข่ายการหมิ่นสถาบันจึงได้รวบรวมเอกสารหลักฐานอาทิคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ในโลกสังคมออนไลน์รวมถึงหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้พิจารณาความผิดตามมาตรา112และความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์โดยเบื้องต้นนะคะจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพียงนางสาวสุริยเทพมหาสุริยาที่แอบอ้างเป็นร่างทรงเพียงรายเดียวเท่านั้นด้านนายธนัทระบุนะคะว่าได้ร่วมกับเพจ Facebook สมาคมต่อต้านสิ่งงมงายรวบรวมหลักฐานข้อมูลที่มีผู้เสียหายเข้ามาร้องเรียนส่งให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพื่อนำไปจับกุมผู้ที่แอบอ้างเป็นร่างทรงหรือให้การรักษาแบบผิดวิธีจนทำให้ผู้เสียหายมีอาการป่วยทรุดลงหนักและบางรายถึงขั้นเสียชีวิตโดยวิธีการของกลุ่มคนเหล่านี้นะคะที่แอบอ้างเป็นร่างทรงจะมักใช้วิธีอ้างตัวว่าสามารถติดต่อกับเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสามารถทำนายอนาคตได้ทั้งที่ความเป็นจริงใช้วิธีติดตั้งกล้องวงจรปิดแอบฟังคำสนทนาของผู้เสียหายระหว่างรอเข้าพบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือจนมีผู้เสียหายหลายรายหลงเชื่อยอมเสียเงินค่าประกอบพิธีกรรมต่างๆเบื้องต้นจากการรวบรวมข้อมูลพบนะคะว่ามีผู้เสียหายที่จังหวัดเชียงใหม่และสระบุรีที่มีพยานหลักฐานชัดเจนทั้งนี้ก็ได้ฝากเตือนประชาชนที่หลงเชื่อการกระทำเข้าข่ายหลอกลวงดังกล่าวนะคะพร้อมฝากเตือนไปถึงกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ให้หยุดหากไม่หยุดนะคะจะรวบรวมหลักฐานดำเนินคดีกับทุกรายและนอกจากนี้นะคะในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะเข้าพบกับอธิบดีกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเพื่อยื่นหนังสือขอให้มีการตรวจสอบสำนักร่างทรงที่มีการหลอกลวงประชาชนด้วยค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดขณะนี้ที่กองบังคับการปราบปรามหากมีความคืบหน้าจะรายงานกลับไปทางสถานีอีกครั้งสุภรัตน์สาครรัตน์ข่าวจริงสปริงนิวรายงานช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณคุณสุภรัตน์ครับ